คสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเช็คเสียงแป๊บนึงนะครับวันนี้เดี๋ยวรออาจารย์พัดแป๊บนึงนะครับแกติดสาย เอามาเร็วๆๆมาแล้วโอเคมารายการมาแล้วนะครับผมนะตอนแรกนึกว่าจะไลฟ์คนเดียวไม่ใช่นะครับถูกก็อาจารย์พัดอยู่ด้วยวันนี้ถูกต้องก่อนไปครับเราก็ตามหน้าปกเลยครับปล่อยผีหุ้น SP 1เดือนถูกต้องเดี๋ยวเราจะมาแถลงเราจะมาคุยกันว่า SP คืออะไรแล้วก็กระทบยังไงทำไมถึงติดครับแล้วทำไมถึงต้องปล่อยผีมา1เดือนทำไมต้องปล่อยวะแปลกไหมใช่แล้วเราจะลงทุนตัวไหนดีเฮ้ยมีให้ลงทุนด้วยเหรอมีดูเสียงจันแมนบอกว่าสวัสดีครับผมขอหุ้นหนึ่งตัวไม่ใช่จัดไปวันนี้เราจะหุ้นแบบทีมเทอร์นาราวหน่อยนะครับก็จะเป็นสำหรับคนที่ชอบแนวเทอร์นาราวนะหรือคนที่อยากได้ความรู้ครับหุ้นเทอร์นาราวนี่ผมว่าหาความรู้ยากนะจะหาคนสอนนี่หูแบบเชี่ยวเลยนะแบบเชี่ยวเลยนะคือต้องอ่านงบแล้วต้องเห็นปัญหาใช่ใช่อันนี้จะหายากคือมันจะมีทิกนิดนึงใช่ครับใช่ไหมอะไรประมาณนี้ตอนหลังๆก็เริ่มคิดได้เล่นหุ้นมีกำไรดีกว่าอะไรเล่นหุ้นโกดีกว่าเล่นหุ้นที่มันแบบดูดีดีกว่าเพิ่งมาคิดเฮ้ยแต่ผมว่าคือจากประสบการณ์นะคือการที่เราได้ศึกษาหุ้นเนินดาราวเนี่ยหรือเราได้เคยลงผ่านมือครับได้ลงทุนมาเนี่ยมันก็ได้ความรู้มาวิเคราะห์หุ้นตอนนี้ที่เราชอบถูกหุ้นโกดหุ้นโกดเนี่ยนะครับเหตุผลคือมันตำราเดียวกันมันมีพื้นฐานมาด้วยกันถูกต้องนะครับโอเคเข้ามาแล้วนะครับโอเคแชร์หน่อยดิเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคโอเคแชร์ไปไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะครับจะได้เพื่อนๆทุกคนจะได้เข้ามาครับร่วมพูดคุยกันนะครับถูกต้องเพราะว่าเนี่ยผมว่าหัวข้อนี้สำคัญมากครับบางคนอาจจะยังไม่รู้หรือบางคนที่ติด SP มาที่เคยติดพอร์ตอยู่เนี่ยถูกเฮ้ยจะได้กระดีกระดาแล้วใช่แล้วนะประมาณนั้นนะครับนะโอเคไปเริ่มเลยดีกว่าครับนะครับเอานี้ก่อนเลยข่าวล่าสุดนะครับตลาดหลักทรัพย์นะครับบอกว่าหุ้นที่ติด SP SP ก็คือ Suspend นะครับแปลว่าห้ามซื้อขายครับก็ถ้าจะปล่อยผีก็คือกลับมาให้กลับมาซื้อขายเนี่ยหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเดือนหน้าเนี่ยเดือนเท่าหน้าเท่านั้นนะครับห้ามพลาดถูกต้องถ้าใครมีหุ้นที่ติดเอสพีห้ามไปต่างประเทศถูกต้องห้ามหลับคือเดือนเนี้ยต้องแบบหาจังหวะขายให้ทันนะครับนะฮะก็แต่ว่ายังไม่รู้ว่าตัวไหนแต่ว่าประกาศวันที่20นะครับ20ก็คือปลายเดือนนี้ถูกต้องปลายเดือนมิถุนายนนะครับนะครับก็จับตาดูดีๆใช่ครับนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคาดเดากันว่าตัวไหนน่าจะหลุดมาบ้างหรือถ้าหลุดมาตัวไหนน่างบการเงินเริ่มเห็นเริ่มเห็นแสงลำไรถูกต้องเราจะมาคุยกันไอ้พวกงบไม่เห็นเนี่ยเราจะไม่ซื้อไม่เอาถูกต้องอย่าไปยุ่งมันนะครับนะครับโอเคมาดูก่อนเลยครับว่าตัว SP เนี่ยครับมันคืออะไรทำไมต้องมีการหยุดพักการซื้อขายการนะครับจริงๆสมัยก่อนตลาดหุ้นนี่โหดมากเลยนะครับผมเช่นอย่างข้อหนึ่งเนี่ยไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญเช่นวันส่งงบครับไม่ส่งสมมติคือเป็นช่วงที่เขาต้องส่งงบกันทุกบริษัทต้องส่งงบภายใน45วันภายในงบปี60วันครับผมอันนี้ไม่ส่งครับSP เลยเกินวันเดียว SP เลย SP เลยติด SP เลยแล้วก็หลายคนก็ติดแงกอยู่อย่างนั้นแหละครับผมนะครับอย่างเช่นตัวที่ไม่ส่งงบเช่นIFEC IEC E4L คือทวงก็แล้วไม่ส่งก็ไม่ส่งอะไรก็ไม่รู้นะเรียบร้อยแต่หลายบริษัทก็ SP สักครึ่งวันอีกวันนึงก็มาส่งอะไรมาส่งก็คือได้ซื้อขายคืนเหมือนเดิมใช่ครับนะครับข้อที่2ทำไมถึงติด SP ข้อที่2อันนี้ต้องเรียกว่าเพิกถอนนะครับด้วยฐานะดำเนินงานก็หลักๆ ก็คือส่วนทุนติดลบคืออันนี้คือคุณทำธุรกิจมาแล้วมันเจ๊งมาทุกปีจนใช้คำว่าหนี้สินล้นพ้นตัวนะครับก็คือ
หนี้สินเนี่ยมากกว่าสินทรัพย์ครับผมเพราะนั้นแปลว่าส่วนทุนจะติดลบผมจำไม่ได้กรณีนี้คือดังมากครับโพล่าอ้อคดีนี้เลยหนี้สินล้นพ้นตัวเอ้ยแต่ว่า เดี๋ยวไม่ให้ดูตอนนี้โพล่าก็ต้องเรียกว่าเริ่มรอดแหละนะครับได้อะไรประมาณนั้นอันนี้ก็จะติด SP เหมือนกันใช่ครับนะครับจนกว่ามีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าได้ความชัดเจนอะไรประมาณจนกว่าส่วนทุนจะเป็นบวกเป็นบวกมีการเพิ่มทุนมาแล้วก็มีกำไรติดต่อกัน3ไตรมาสถ้าจะไม่ผิดครับนะครับแล้วก็ถึงยื่นกลับเข้ามาเทรดได้โอเคแต่ว่าหลายบริษัทข้อ2เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการ backdoor leasing ครับนะครับก็หลายตัวที่เคยกลับเข้ามา อย่าง FGF อย่างไรเงี้ยFGF ก็ backdoor เพิ่งกลับมาเทรดปีนี้เองครับแต่นี้ก็คือคนละเจ้าของแหละครับนะครับก็เจ้าของใหม่ถูกต้องเนาะนะครับโอเคข้อที่3นะครับทำไมถึงติด SP ข้อที่3ก็คือเดี๋ยวนะอันนี้จะเป็นตัวที่มีโอกาสกลับมาเทรดนะก็คือไม่ถูกสั่งให้เพิกถอนก่อนคือในระหว่างนั้นเนี่ยนะครับห้ามคือระหว่างเนี้ยถึงสิ้นเดือนเนี่ยไม่ถูกเพิกถอนอันนี้เดี๋ยวเมื่อกี้พูดผิดครับไอ้3หัวข้อนี้มันคือเป็นกลุ่มกรณีที่คาดว่าจะได้กลับมาเทรดในอะไรประมาณในเดือนหน้าแต่ว่าอันนี้ก็คือครอบคลุมสาเหตุ SP เกือบหมดแล้วเกือบหมดแล้วโอเคได้งั้นเราไปดูกันต่อว่าเฮ้ย SP มันคืออะไรเผื่อเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์เพิ่งศึกษาจบใหม่เฟชชี่ไม่คุณอาจจะเล่นหุ้นดีมาตลอดเอา ROE สูง มีปันผลคุณก็ไม่เจอ SP หรอกเออแต่แบบถ้าใส่หุ้นเล็กๆใส่ดา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 เจอประจำแต่ก่อนเล่าให้ฟังแต่ก่อนนั้นนี้อะไรอุ้ย10ปีที่แล้วเป็น VI มาก่อนแล้วรู้สึกมันเริ่มแพงไงเริ่มแพงเริ่มตันแล้วเริ่มตันหุ้นแบบแปลกหุ้นแปลกมาเล่นก็คือหุ้นเทอร์นาราวใช่แต่เราวิเคราะห์งบเก่งไงก็เล่นหุ้นเทอร์นาราวถูกต้องก็ได้อยู่นะแรกๆพอสักพักนึงผ่านไปสักจำได้ว่า5ปีครับประมาณนั้นหรือเปล่าน่าจะ 3-4 ปีประมาณไม่เกิน5ปีเริ่มแปลกถูกเริ่มแปลกแล้วก็หลายตัวเริ่มแบบเน่าคือตอนแรกนึกว่าจะเทิร์นนะไม่เทิร์นก็มีนะก็มีนะครับก็คืออยากให้เพื่อนๆได้ความรู้กันไปนะครับอ่ะไปดูกันก่อนอันนี้เราจะใช้เว็บไซต์ของบัวหลวงเนาะครับนะครับก็ไปค้น Google นะนะครับคำว่าเกณฑ์ใหม่ SP เริ่มมันเนี่ยมันเป็นสาเหตุด้วยนะว่าโชว์หัวข้อก่อนโชว์หัวข้อก่อนเกณฑ์ใหม่ SP เริ่มใช้1เมษายนครับผมคน Google มาปุ๊บโผล่มาเลยนะครับเอาความหมายก่อนก็พูด SP คืออะไรที่พูดกันเมื่อกี้แหละนะครับก็คือตลาดถูกห้ามให้ซื้อขายนั่นเองนะครับคือสมมุติเรามีหุ้นอยู่ครับตอนแรกมันไม่ SP ตอนแรกมันไม่ SP ครับวันดีคืนดีเขาไม่ส่งงบอย่างเงี้ยนี่จะมีหลักเกณฑ์นะครับหลักเกณฑ์ก็จะมีหลายข้อเลยนะครับเช่นมีข้อมูลสำคัญเคยถ้าเคยได้ยินแบบว่ามี H ขึ้นเครื่องหมาย H อ่ะคือมันมีเคยแบบว่าประกาศเหมือนมีข่าวเทคโอเวอร์อะไรเงี้ยเขาก็จะมีขึ้นแบบนี้เหมือนกันนะอะไรประมาณนั้นก็จะขึ้น H ไปก่อนครับครับตอนนั้นรู้สึกว่าจะมีCPN กับอะไรนะกับแกลนเอ้ย Gland Gland อันนี้เป็นเคสค่อนข้างล่าสุดใช่ก็คือจะขึ้น half ตัว H ไว้ก่อนนะครับรอการประกาศอะไรประมาณนี้รอประกาศครับบริษัทต้องประกาศที่หลักไปที่หลักทรัพย์ที่ตลาดที่ตลาดหลักทรัพย์ถึงจะซื้อกลับมาซื้อขายได้ใช่นะครับหรือว่าเคสแบบแจ้งหยุดเองก็มีอย่าง CPN นี่จะเป็นแจ้งหยุดเองขอแจ้งหยุดเองเพราะว่าข่าวจะมาตอนบ่ายเช้าก็ขอเฮาไว้ก่อนครับนะครับก็ได้ครับแล้วก็อีก2เหตุผลที่พูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือไม่ส่งงบไม่ส่งคือไม่ส่งเอกสารสำคัญอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนทุนติดลบแต่ส่วนทุนติดลบนี่เขาจะ SP ตอนงบปีเพราะหลายบริษัทก็คือส่วนทุนติดลบตอนไตรมาส2ครับไตรมาส3เพิ่มทุนไตรมาส4ส่วนทุนเป็นบวกรอดก็รอดก็มีนะครับอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นก็อ่านเอาได้เออ
แล้วทำไมแต่เราก็มาคุยแหละสบายสบายนะครับแต่ว่าเราสรุปมาให้ก็คือประมาณนี้ประมาณนี้ถ้ามีคำถามก็ถามมาได้เลยนะครับนะครับโอเคคราวนี้สมมติเจอสักตัวหนึ่งเนี่ยครับแล้วเรามีหุ้นอยู่ครับตัว SP แล้วเราทำไงทำอะไรไม่ได้เลยประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเดียวแล้วก็บอกเอ้ยเมื่อไหร่มึงจะมาจะแก้ไขปัญหาใช่ครับก็ต้องแบบออกแนวนั้นถูกต้องแนวนั้นนะครับโอเคคราวนี้มาดูเรื่องเกณฑ์ใหม่กันหน่อยครับเพราะว่าตอนแรกอ่ะพุ่งตรงครับที่มีข่าวว่าเฮ้ยมันกลับมาเทรดได้1เดือนเนี่ยครับโคตรแปลกใจทำไมถึงกลับมาเทรดได้ก็เพราะว่าเกณฑ์ใหม่ถูกต้องมาดูการเปรียบเทียบของเก่าของใหม่กันถูกต้องครับเอาของเก่าก่อนของเก่าเนี่ยครับพอมีปัญหาปุ๊บตามที่เล่าให้ฟังนะครับปัญหาเมื่อกี้พอสมมติวันนี้ไม่ส่งงบพรุ่งนี้ SP เลยพรุ่งนี้ SP เลยคือคุณไม่มีแบบอะไรให้คุณตั้งตัวถูกป่ะคือผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่สามารถตั้งตัวได้เลยถูกต้องและไม่สามารถรู้ข้อมูลได้เลยใช่คือมึงรู้ช้ากว่าอยู่แล้วถูกนะครับตลาดก็จะขึ้น SP เลยใช่ครับจนถึงกว่าจะแก้ไขได้แก้ไขเสร็จอย่างสมมุติไม่ส่งงบแบบหลายปีแล้วก็คือต้องส่งให้ครบให้ครบแล้วก็ต้องผ่าน3ปี3ไตรมาส3ไตรมาสติดนะครับถึงจะปลด SP ถึงจะกลับมาเทรดได้นะครับส่วนที่ไม่ส่งงบชั่วคราวก็จะSP แล้วก็อาจจะเป็น 2-3 วันก็กลับมาเทรดใหม่ครับนะครับอะเกณฑ์ใหม่ทีนี้พอเราเริ่มมีปัญหาแบบที่เล่าให้ฟังเลยรายย่อยรู้เสียเปียบเสียเปียบรู้ช้าอะไรอยู่ดีไม่ส่งงบพรุ่งนี้ SP ใครจะรู้ใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้เทรดมา 4-5 ปีแล้วเงินมันก็จมมาอยู่ตรงนั้นถูกไหมครับครับทีนี้ก็เลยเขาเปลี่ยนใหม่ก็เลยเปิดปล่อยผีซะครับคือพอผ่านไป3เดือนปุ๊บหลังจากติด SP ครับก็ให้เปิดซื้อขาย1เดือน1เดือนก่อนให้นักลงทุนได้มีโอกาสตั้งตัวคนไหนอยากออกไปคนไหนอยากสู้เฮ้ยถามจริงไอ้วันไอ้1เดือนที่ฉันเนี่ยครับมันจะไม่ลงเลยเหรอวะก็ขึ้นแล้วก็ได้มันคือดีมานด์ของตลาดแต่มันไม่มีซีลิ่งฟอร์นะไม่มีซีลิ่งฟอร์นะคือวันแรกไม่มีซีลิ่งฟอร์ซีลิ่งฟอร์จากนั้นก็30% ปกติใช่วันต่อมาก็คือ 30% ปกติใช่ๆแต่วันแรกที่เปิดอ่ะไม่มีครับก็ปกติปกติจะขึ้นมา 1,000% 2,000 ก็ได้ก็ได้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นธรรมแสดงว่าไอ้คนที่ใน1เดือนไม่ยอมขายอ่ะเขาอยากอยู่เขาอยากติด SP อยากติด SP ก็คือต้องอยู่ยาวๆจนกว่าบริษัทเขาจะแก้ไขปัญหาถูกต้องนะครับอย่างในยุค2540คนรู้จักผมก็ใช้เทคนิคเนี้ยรวยก็คือบริษัทมีปัญหาติด SP เข้าปรับปรุงโครงสร้างนี่ครับก่อนวันที่จะติด SP ซื้อเลยแล้ววันที่ปรับปรุงมาได้เนี่ยแล้วกลับมาได้พันเท่าเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบโคตรดีถูกต้องหลังจากที่มันแบบโดนปรับปรุงโครงสร้างนี่แล้วอะไรแล้วถูกไหมนะก็เดี๋ยววันนี้จะมีลองวิเคราะห์กันเล่นๆด้วยว่าเฮ้ยตัวไหนตัวไหนที่มันติด SP แล้วมันมีโอกาสมากที่สุดครับในความคิดของเรานะแต่อนาคตอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้คือต้องติดตามโอกาสก็คืองบมันทำมาหากินคือเห็นแสงสว่างนะประมาณคืออะไรที่ไม่ทำมาหากินเราก็จะตัดทิ้งประมาณนะครับนะครับโอเคอันนี้คือ1เรื่องครับกรณีที่1ครับผมมีกรณีที่2ด้วยมีกรณีที่2ด้วยแบบเดิมก่อนแบบเดิมนะครับเมื่อถูกเพิกถอนอันนี้คือเพิกถอนออกจากตลาดครับผมนะครับคืออันนี้น่ากลัวเหมือนกันครับคือออกไปเลยไม่ได้กลับมาซื้อขายอีกแล้วสั่งเพิกถอนนี่มีน้อยมากเลยนะครับผมนะครับเร็วๆนี้ก็จะมีแคสเนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมาTTCL TTCL เป็นเคสที่เรียกว่าแคสคอมพานีครับนะครับก็คือขายสินทรัพย์ออกไปหมดแล้วเหลือบริษัทเปล่ากับเงินสดตลาดก็บอกว่าเอ้ยคุณต้องไปหาอะไรทำแล้วขายแบบหมูปิ้งหน้าโรงงานมันก็ยังได้ก็ไม่ทำหมูปิ้งลมสดไงจันขายได้เป็น10ล้านนะชานมไข่มุกก็ได้ช่วงนี้ก็ยังดีนะยังดีนะก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ถูกเพิกถอนไปเพราะว่าเป็นแคชคอมพานีครับผมนะอะไรประมาณนี้คือเกณฑ์เก่านี่ก็คือเมื่อถูกสั่งก็คือครับ
ไปเลยคือตอนแรก SP แล้วแก้ไขปัญหาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เพิกถอนเลยหายไปเลยครับผมก็คือ SP ตลอดชาติไปเลยครับนะครับทีนี้ใหม่ก่อนออกเนี่ยครับผมเผื่อใครอยากอยู่ด้วยยาวๆก็ไปซื้อ7วันแล้วก็ SP ยาวไปเลยถึงขั้นสำลักไม่แต่บริษัทอาจจะดีก็ได้อะไรอย่างนี้นะอย่าได้เจอกันเลยโอเคอันนี้ก็คือเป็นหุ้นที่จะกลับเข้ามาเทรดครับโอเคอันนี้ก็ปกติละก็เหมือนเมื่อกี้นี้อันนี้เกณฑ์ใหม่เริ่มใช้1เมษายนนะครับก็คือพอเจอเกณฑ์ใหม่เนี่ยเขาก็เลยให้หุ้นครับให้หุ้นตอนนี้ที่ติด SP กลับมาเทรดซะถูกต้องเดือนหน้าเดือนหน้านะครับเอาไปดูกันดีกว่าว่าตัวไหนตัวไหนบ้างน่าสนใจโอเคเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์หน่อยเพราะว่ารู้สึกจะพิมพ์สนใจกันเยอะมากรัวๆเลยนะคุณคุณต้อมเดี๋ยวมาตามดูนะครับเดี๋ยวมาตามดูไอ้ยามีเคสเทคกับไอเฟกนะครับคุณอาวุธเอิร์ธนะครับเอิร์ธนะฮะนะครับครับคุณดีสวัสดีค่ะนะครับประมาณนี้นะ SP โอเคเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันแม่ก็ถามบอกว่าอาจารย์จะเอาหุ้นปลด SP เลยครับอะไรใครวะโอเคก็ไปดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างนะฮะอ่ะไล่มาเลยนะครับโอเคเอาขยายหน่อยขยายเอาตัวที่มันทำมาหากินหน่อยไหมเอาตัวคือตอนนี้มันมีอยู่ประมาณสัก 20-30 ตัวนะเอาเลือกแล้วกันให้วิเคราะห์อาจารย์เลือกเลยจิ้มมาเลยเอิร์ธนี่ไม่ผ่านละเอาเอิร์ธก่อนเออเอิร์ธก่อนเอิร์ธเอิร์ธเล่าปัญหาก่อนเปิดแฟกชีตเลยแฟกชีตเล่าปัญหาก่อนแต่ดูทรงแล้วไม่น่าไหวเอิร์ธนะเอิร์ธเนี่ยธุรกิจเขาคือทำถ่านหินโอ้ยไม่มีข้อมูลอ่ะมีพิมพ์ผิดอ๋อนะครับเอิร์ธนะเอิร์ธ ARTH เฮ้ยผมทันทันนะทันแต่โคตรของโคตรโชคดีครับตอนนั้นเจออาจารย์พัฒน์ใหม่ๆไงครับก็รู้จักคุ้นเธอราวแล้วแล้วตัวเนี้ยก็คือถ่านหินมันมาพอดีถูกแล้วรอบมันต้องมาดิวะไอเนี้ยมันไปซื้อถ่านหินเหมืองที่อินโดที่อินโดไม่ใช่เหมืองนะสิทธิในเหมืองใช่เฮ้ยเคทเทคคนติดเยอะนะเคทเทคคนติดเยอะโอเคตอนนั้นก็คือโชคดีมากก็คือว่าไปซื้อก่อนที่เขาจะได้เหมืองราคาไม่ก็วิ่งไว้ก็โอเคจบเคสไปรอดรอดรอดแต่สุดท้ายเป็นไงครับเป็นไงตัวนี้ผมไม่ได้ตามต่อตอนนั้นลองดูปัญหาเขาเลยนะอยู่ที่กระแสสดดำเนินงานเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่ากำไรสุทธิเนี่ยมีทุกปีใช่แต่ว่าพันกว่าพันตลอดหนึ่งถูกต้องแต่เงินสดสุทธิจะดำเนินงานเนี่ยลบตลอดลบ 2,006 2,009 ใช่อันนี้แปลว่าคุณมีกำไรแต่ไม่มีเงินสดครับแปลว่าส่วนต่างที่มันเกินมา 2,000 กว่าต้องเป็นรายการอะไรบางอย่างอยู่ในสินทรัพย์เป็นสินค้าคงคลังไหมไม่ใช่เฮ้ยตัวนี้ต้องบอกว่าตีความเป็นเทรดดิ้งนะเป็นเทรดดิ้งนะเป็นเทรดดิ้งซื้อมาขายไปเพราะฉะนั้นด้วยเงินสดดำเนินงานที่ติดลบเนี่ยในกิจกรรมจัดหาเงินจะต้องกู้เพื่อเอามาหมุนเอามาหมุนวันดีคืนดีเนี่ยบังเอิญนะว่าไอ้ที่มันมีกู้สั้นอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็เรียกเป็นตัว BE ตัวเงินกู้ระยะสั้นครับผมสัญญาหนึ่งจ่ายไม่ทันพอจ่ายไม่ทันปุ๊บหนี้ระยะยาวทั้งหมดทุกแบงค์ครับงดปล่อยเงินกู้ก้อนใหม่ครับเนื่องจากบริษัทกระแสสดดำเนินงานติดลบไม่มีเงินไม่มีเงินไม่มีเงินอยู่แล้วก็ขาดทุนไปไม่คือไม่มีตังค์ใจเอามาซื้อของละถูกต้องนะครับแล้วก็มีปัญหาอันนึงนะครับจำได้ว่าผู้บริหารหนีออกไปต่างประเทศเลยเคยได้ยินข่าวเลยได้ยินข่าวนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือไปสร้างหนี้เทียมอันนี้ก็ยังอยู่การฟ้องร้องอยู่ว่าไอ้หนี้ที่คุณฟ้องมาเนี่ยครับมันเป็นหนี้จริงหรือเปล่านะครับนะฮะแล้วก็เมื่อกี้เราบอกว่าปัญหาเนี่ยต้องมีอะไรสักอย่างอยู่ในสินทรัพย์ใช่ไหมครับครับผมบริษัทนี้แปลกๆนะครับมีลูกหนี้เนี่ยอยู่ 5,000 ล้านสินค้าคงเหลือมีอยู่900อันนี้แปลว่าปล่อยหมดแล้วนะครับสินทรัพย์
หมุนเวียนอื่น 8,000 หลักๆเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าเออไอ้เงินจ่ายล่วงหน้าเนี่ยอ่ะโคตรแปลกอ่ะคือคุณจ่ายตังค์ไปก่อนแล้วถึงได้ถึงได้สินค้าถึงได้ยังไม่ได้สิทธิ์ของเลยเออเออเฮ้ยคือมันเป็นอะไรที่ตลกมากเว้ยครับสมมติว่าคุณทำธุรกิจใช่ป่ะเป็นเทรดดิ้งใช่ป่ะครับพอเวลาคุณซื้อของอ่ะคือคุณซื้อของจากซัพพลายเออร์ใช่ครับมันควรจะได้เครดิตถูกต้องแต่นี่ต้องจ่ายล่วงหน้าจ่ายล่วงหน้าของยังไม่ได้ What คืออะไรมันคืออะไรเนี่ยไอ้ที่บอกว่า cash flow มีปัญหาก็คือตัวนี้แหละจมกับยอดเนี่ยยอดครับคือแสดงว่าถ้าเราวิเคราะห์ง่ายๆนะตีความง่ายแสดงว่าตัวคุณเนี่ยไม่มีภาษีพอที่ซัพพลายเออร์จะปล่อยเครดิตให้อะไรประมาณนั้นนะครับคุณต้องจ่ายเงินแอดวานซ์ถูกถึงคุณจะได้ของไปขายต่อวันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเพราะที่รู้เพราะอะไรรู้ป่ะที่บริษัททำงานอยู่ลูกค้าเจ้าไหนที่มีปัญหามีปัญหาเรื่องการเงินเฮ้ยต้องจ่ายเงินสดโอเคอันยิ่งดีนึกออกอ่ะนึกออกออกแนวนี้เลยครับแนวนี้เลยครับโอ้ยช่างโหดร้ายนะฮะประมาณนี้แล้วดูท่าทางไปไงครับเหมืองเหมืองที่บอกว่าที่บอกว่าไปซื้อเฮ้ยตอนนั้นที่วิเคราะห์เนี่ยคือแบบว่าเชื่อเลยนะว่ากำไรไม่ได้กระโดดแน่เพราะว่าปักก่อนหน้านี้แม่งเทรดดิ้งอย่างเดียวแล้วได้ข่าวว่าไปซื้อเหมืองถูกแล้วเหมือนประมาณว่าผู้บริหารก็ไปถ่ายรูปนะที่เหมืองเลยนะที่อินโดเลยนะถูกไปเลยอยู่ในแต่ไม่กลับเลยนะสินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือสิทธิในเหมืองสิทธิเฉยๆระยะเวลา10ปียังไม่ได้ขุดมาใช้เลย ไม่ขุดไม่ได้มันเป็นแร่ มันต้องใช้เวลาตายนะครับก็ยังไม่เห็นพัฒนาการอะไรนะครับดูจากทรงแล้วเป็นไงเหนื่อยแทนเห็นแสงสว่างไหมยังนะมีผ่านในเซตไหมยังไม่มีล่าสุดสี่เมษายังมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคดูก็เอิร์ธก็จะลำบากหน่อยลำบากหน่อยสำหรับเพื่อนๆที่ติดอยู่อาจจะต้องเดี๋ยวได้โอกาสละครับคือนอกจากตัวเนี้ยเจ้าของอ่ะจะเอาเงินที่จากไหนไม่รู้มาเอามาหมุนก่อนแล้วพอเริ่มมีกำไรแบงค์เริ่มปล่อยแต่ตอนนี้หาเจอยังเจ้าของไม่รู้อยู่โดนหรอก็ว่ากันไป E4L E4L เอาวิเคราะห์ E4L ไหมได้มาจัดให้อันนี้ก็ทำวุฒิศักดิ์คลินิกนะครับ E4L โอเค E4L ไม่ใช่เดี๋ยวนะ EF นะEFORL EFORL โอเค EFORL โอเคโอเคอันนี้เป็นเจ้าของแล้วแล้วครับเจ้าของเป็นขอนี่ก่อนดีกว่าขออดีตก่อนทำไมคุณถึงได้มายนกับคำว่า SP สำหรับตัวนี้เฮ้ยจำได้ตัวนี้มันนี่หว่าเครื่องสำอางอ่ะใช่คือเครื่องมือแพทย์เครื่องมือแพทย์วุฒิศักดิ์แล้วก็วุฒิศักดิ์คลินิกแต่ตอนนี้ไม่ได้ติด SP นะก็คือส่งงบช้าเฉยถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ยังเทรดได้อยู่นะครับแต่ตัวนี้นะครับก็คือต้องเรียกว่าพอซื้อวุฒิศักดิ์มาเนี่ยเราไปกู้ยืมมาค่อนข้างเยอะกู้มาซื้อธุรกิจแล้วปัญหาคือวุฒิศักดิ์อ่ะมันเป็นอุตสาหกรรมที่แข่งขันสูงนะครับเพราะนั้นพอคุณกู้มาซื้อเนี่ยกลายเป็นว่าดอกเบี้ยกินแล้วก็รายได้ไม่มาตามนั้นนะครับก็เจ๊งกันไปเจ๊ก็เจ๊งพร้อมวุฒิศักดิ์เลยใช่ครับแล้วตอนนี้ยังวุฒิศักดิ์ยังอยู่ภายใต้ E4L อยู่มั้ยยังอยู่นะนะครับนะแล้วก็สิ่งที่ทำนะครับก็คือตอนนี้ก็คือขาดทุนด้อยค่าค่อยทาธุรกิจไปเลยของตัวเก่านะครับแล้วก็มีการขายแฟรนไชส์ออกมานะครับไอ้ตัวเนี่ยอันนี้เป็นกำไรจากการขายแฟรนไชส์เอ้ยก็ดูยังเห็นลำไรนะครับอย่างถ้าเทียบกับE4L กับ iFex อือฮึเอ้ยไม่ใช่ไอ้ E4L กับEarth ผมว่าดูดีกว่า Earth ใช่อันนี้เริ่มมีสัญญาณที่ดีคือครับเริ่มมีกระแสสดดำเนินงานโผล่เข้ามานิดนึงนะครับครับผมก็จากเดิมเนี่ยถ้าไปดูอะ cash flow ติดลบไปแล้ว400 ล้านทุกปีเพราะฉะนั้น
บริษัทที่ cash flow ติดลบเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่มีความสามารถการจ่ายหนี้ได้ครับนะครับแต่นี้เริ่มบวกแล้วเริ่มบวกแล้วเฮ้ยแต่จริงๆถ้าเราดูอย่าง E4L เนี่ยครับเขามีวุฒิศักดิ์อยู่ครับสมมุตินะเขามีถ้ามีเขามีนะครับมันสามารถขายก็ได้ใช่ป่ะถูกใช่ไหมใช่ครับเพื่อให้มีทุนกลับมาแล้วก็ดำเนินธุรกิจใหม่อะไรก็ว่ากันไปอะไรประมาณนั้นแต่นี่ครับมันตอนนี้มันค้างอยู่ 2,800 ล้านมันค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นเงินเบิกกับบัญชีเนี่ย700กว่าก็แบ่งที่เป็นทุนเนาะมันก็ลำบากนะขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ด้วยอะไรประมาณว่าเขาเห็นถึงอนาคตหรือเปล่านะแต่ตัวเครื่องมือแพทย์อ่ะยังขายดีอยู่ครับผมมันมีเคสหนึ่งไม่ใช่เหรอที่อาจารย์ชอบมาก AKR แปลงนี่เป็นทุนอ่ะอ๋อใช่ป่ะกำไรพิเศษช็อตนึงนะครับประมาณนั้นแต่รู้สึก AKR ปีที่แล้วงบปีก็คือด้อยค่าไอเอกลักษณ์โซล่าไปแล้วนะครับที่ทำให้เจ๊งเนี่ยนะถูกเพราะนั้นก็จะเห็นค่าเสื่อมลดลงนะครับแต่ว่าธุรกิจหลักมันยังไม่ค่อยฟื้นตามสภาวะเศรษฐกิจอ้าวนี่ไงคุณนันทิลาบอกว่า E4L เขาขายวุฒิศักดิ์สาขาที่มีกำไรให้ FVC ไปแล้วค่ะใช่ก็เป็นไปตามที่เราวิเคราะห์เมื่อกี้ถูกก็ที่มันน่าจะขายกำไรพิเศษมาช็อตขอบคุณมากเลยครับแหมคุณนันทิลานี่เก่งมากใช่ครับผมติดตามละ Facebook เขาอยู่นะโอ้โหยิ่งเขาสรุปไอ้ AGM update โอ้ยติดตามกันได้นะครับก็ขอบคุณมากเลยครับก็ไปดูที่คอมเมนต์ได้นะครับผมก็ดูแล้วดีกว่าเอิร์ธครับไม่แต่มันก็ไอสาขาแฟรนไชส์ออกไปมันก็ได้เงินมาครั้งเดียวอ่ะช็อตเนี้ยครับช็อตนี้ต่อไปจะทำอะไรต่อก็ต้องแล้วพอปลายปีก็เดี๋ยวลบใหม่ก็ขาดทุนคือถ้าธุรกิจเขายังแย่อยู่มันก็จะติดลบอีกถูกต้องติดลบอีกพอกำไรสุทธิติดลบอีกมันก็มันย้อนกลับไปที่สะสมอีกก็จะเน่าต่อเฮ้ยมันจะเยอะกว่าทุนแล้วนะอาจารย์ส่วนทุนเป็นบวกนะยังไม่ตายหรอกแล้วล่ะเหนื่อยดีนะครับโอเคแต่นี่มันเยอะไงก็น่าจะใช้หนี้หัวบ้านนะครับนะครับโอเคตัวต่อไปแล้วกันครับนะฮะเอาจิ้มตัวไหนดีจ๊ะIEC โอ้ยตัวนี้แบบของแรงของแรงประสบการณ์ตรงเลยว่ะนี่ทุกวันนี้ยังติดอยู่เลยนะเฮ้ยไม่งั้นเราพูดไม่ได้พูดไม่ได้ไม่มันไงไม่มันเฮ้ยอันนี้ของจริงเล่าก่อนเล่าก่อนครับอันนี้ประสบการณ์ตรงครับรอบแรกได้ตังค์จาก IEC นะครับเพราะว่าตอนนั้นเขาหลุด SP มาก่อนครับเสร็จปุ๊บราคามันอยู่แถว 0.2 แล้วก็วิ่งไป 0.3 ครับโอ้ 50% เลยนะแต่จะเอ้ยผมยังไม่ได้ซื้อนะจนตอนนั้นก็มีความรู้เรื่องเทอร์ราเรียนมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เขามีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าใช่กับไอตัว G เด็กที่โรงงานขยะถูกจะเริ่มรันก็โอเคมันถูกต้องตามทฤษฎีครับโครงการมีอนาคตซื้อ 0.03 อยู่ดีๆวันดีคืนดีครับมันขึ้นไป 0.06 เว้ยโอ้เท่าตัวแต่ผมไม่ได้ขาย 0.06 นะก็ขาย 0.05 0.05 เพราะว่ามันบิดอยู่ 0.05 ครับพอขายเสร็จปุ๊บมันลงมาแม่งเพิ่มทุนโอ้แม่งเพิ่มทุนครับได้ซื้อไหมไม่ได้ซื้อไงเพราะว่าขายไปแล้วก็คือจบเคสนั้นคือจบแม่งกำไรมาแล้วเสร็จปุ๊บแม่งเพิ่มทุนเสร็จราคาแม่งลงกลับมาที่เดิม 0.03 เฮ้ยมันต้องแม่งมีตังแล้วของมันต้องมีเว้ยแม่งมีตังเสร็จปุ๊บครับผู้บริหารแม่งบอกเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวจะไปทำโรงงานพลาสติกครับมีออเดอร์จากจีนมาเอาละอยู่ระยองจำได้อยู่ระยองเลยไปด้วยกันเลยเข้าไปโรงงานครับคือเขาเอาขยะย่อยสลายครับแล้วก็บดเป็นเม็ดพลาสติกเป็นเม็ดพลาสติกเกรด B เกรด B เอาไปขายต่อเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเสร็จปุ๊บคุณแม่งก็ 0.03 ถูกก็เฮ้ยสักหน่อยไหมมันต้องโกดหรือว่ามีทั้งโรงไฟฟ้ามีทั้งโรงงานขยะโรงงานขยะแล้วก็โรงไฟฟ้าเนี่ยครับเดี๋ยวก่อนนะจำไม่ได้ว่าแม่งมีป่าววะมีเพิ่มมีที่บ่อพลอยโซล่าไม่ใช่บ่อพลอยมีที่ภาคเหนือ
เออยังไม่ได้ภาคเหนืออันนี้เป็นโซล่าแล้วก็มีขยะชีวมวลขยะอยู่ภาคใต้ใช่ครับแล้วก็มีพลาสติกอะไรประมาณคือธุรกิจแม่งเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆใช่ครับ จากที่สังเกตไงแต่งบมันไม่เห็นมันจะเอองบแม่งงบแม่งก็ยังห่วยเหมือนเดิมก็เล่นสตอรี่เอาเล่นสตอรี่ไงก็คือเอาเงินตรงนั้นอ่ะที่กูได้กำไรมาแล้วเนี่ยซัดเข้าไปใหม่ 0.03 ดีมากกะว่าไป 0.06 เหมือนเดิมจะพลิกชีวิตอีกรอบนึงโดนไม่ส่งงบตอนนี้ตอนนี้ผู้บริหารก็หายไปแล้วนะฮะท่านดร.ภูขู่แบบนะครับแต่ตอนนี้อย่าให้เล่าลึกกว่านี้นะครับเครียดนะฮะโอเคแต่ตอนนี้ก็โอเคนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ออกแนวต้องเรียกว่าจะก็มีกลุ่มผู้บริหารชุดใหม่ชุดเก่านะครับแต่ IEC เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นความร่วมมือร่วมแรงของรายย่อยเฮ้ยแต่จริงๆก็คือนับถือเลยนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องการที่จะเห็นบริษัทเนี่ยไปข้างหน้าใช่กลับมาเทรดได้ใช่แล้วก็รวบรวมคนครับไปประชุมผู้ถือหุ้นนะเปิดประชุมผู้ถือหุ้นเพราะว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนะครับจะต้องมีเสียงเนี่ยนะครับรวมกันไม่น้อยกว่า1ใน3ถึงจะเปิดประชุมวิสาประชุมขอผู้บริหารประชุมได้นะครับอันนี้กลายเป็นว่าคืออดีตเนี่ย IEC ที่เขาเพิ่มทุนแบบไร้สาระเนี่ยครับก็คือครั้งแรกรายย่อยเยอะรวมทุนได้แค่ประมาณสัก 10% ก็เปิดไม่ได้ก็มาประชุมรอบ2รอบ2ไม่ต้องมีไม่ต้องถึง31และ3แล้วขอแค่มีคนมาก็โหวตได้เลยนะครับครับใช่เขาก็เลยใช้วิธีเนี่ยนะครับก็คือดึงเงินเข้ามาแล้วก็ใส่ฟันออกนะครับสำหรับในงบ IEC เนี่ยก็คือเขาเรียกว่า over invest ครับก็คือลงทุนหนักเกินไปใช่ใช่อย่างโรงงานขยะขยะนี่ตัวดูดเงินเลยใช่ตัวดูดเงินนะครับแล้วก็ทำงานไม่ได้นะครับครับแล้วก็มีเรื่องฟ้องร้องที่ภาคใต้ด้วยเพราะมันอยู่ในเขตชุมชนครับก็มีเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรอีกนะครับปวดหัวสรุปก็คือ over invest แล้วก็ทำ return กลับมาไม่ได้นะครับก็เลยก็เลยส่งไม่ได้ถูกต้องบริษัทเอาเงินไปซื้อที่ดินก็ใส่ฟอนเงินออกอีกใช่นะครับไอ้แต่นี้มีคนใหม่แล้วเออแต่ล่าสุดเนี่ยข่าวดีคือว่าคุณโกมลจึงรุ่งเรืองกิจนะครับก็เข้ามานะครับต้องเรียกว่าแบ็คดรอปมาฟื้นฟูกิจการฟื้นฟูกิจการก็คือแกเคยฟื้นฟูกิจการไอตัวเอพีเอลข้าวโพดนะครับเอพีเอลก็ประสบความสำเร็จนะถูกต้องประสบความสำเร็จนะครับก็ตอนนี้นักลงทุนคงหวังว่าจะให้เขาประสบความสำเร็จอีกรอบนึงอะไรประมาณนั้นนะครับตอนนี้ลูกแกมาดูใช่ไหมลูกแกมาแล้วก็ลูกแกก็ไปสมัครสสก็ลาออกไปสมัครสสเหรอพลังประชารัฐอ๋อเหรอนี่ก็ได้แล้วนี่อ่ะได้แล้วก็คงช่วยไอจีด้วยคือตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยต้องเรียกว่ามีสองฝั่งมีสองฝั่งนะครับครับผมก็หลังจากตรงเนี้ยอาจารย์คิดว่า IEC เป็นยังไงครับก็เท่าที่ดูเขาก็ค่อยๆทยอยไม่ฟันธงนะค่อยๆทยอยสองงบแล้วก็กลับมาเทรดครับแล้วตอนนี้เขาเริ่มมีผู้สอบบัญชีแล้วมีแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็คือด้วยเงินทุนที่มีก็แค่น่าจะเลี้ยงนะครับเลี้ยงให้อยู่เลี้ยงไปก่อนเลี้ยงไปก่อนนะครับนะโอเคตอนแรกก็แบบเพิ่มทุนไม่ได้ตังค์เยอะเลยนะครับแต่ว่ามีคนมาฟ้องร้องก็เลยต้องแบบต้องคืนเงินครับพอเพิ่มทุนรอบ2ก็ได้เงินแค่ส่วนไม่เยอะนะครับไอเฟคนี่โหดจริงโอ้โหไอเฟคคือ IEC นี่ผู้ถือหุ้นรายย่อยยังแบบโอ้ยลวงเข้าไปบริหารได้อันนี้ไอเฟคนี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เป็นยังไงครับไอเฟคนี่ผู้บริหารตอนนี้ก็รู้สึกจะโดนคดีไปเรียบร้อยแล้วศาลตัดสินวันก่อนอันนี้จะเป็นเรื่องหมิ่นประมาทนะครับครับแต่เรื่องเทอร์นาราวไอเฟคเนี่ยแต่ก่อนเป็นเฮ้ยมันทำเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าใช่ใช่อะไรมินอต้าป่ะใช่แล้วเป็นเจ้าแรกๆเลยผมจำได้ว่าทำโรงไฟฟ้าอ่ะถูกต้องที่กำลังฮิตกันตอนนี้ที่ฮิตกันเนี่ยใช่คือแม่งเป็นเจ้าแรกเลยถูกเออก็แล้วโอ้โหคุณจำได้แม่งขึ้นนี่เลยเพิ่มทุนทำโรงไฟฟ้านู่นนี่นั่นโอ้เนี่ยราคาเป็นแบบนี้เลยอ่ะใช่ตรงเนี้ยเขาทำตรงเนี้ยครับตรงประมาณ5บาทอ่ะแล้วมันปั่นขึ้นไป17บาทอ่ะปัญหาคืออะไรป่ะอืมโรงไฟฟ้าที่ทำไม่มีตัวตนจริง เออแบบมีคนตามถ่ายเลยไปค้นพันธุ์ดูไม่ได้ว่าเขาบอกว่าโซล่าอยู่กัมพูชาใช่ป่ะครับขับรถไปดูเลยเออ
ไม่มีไม่มีเลยแบบมีที่ดินจริงมีล้อมรั้วจริงแต่ไม่มีไม่มีแผงแผงมีไม่ถึงสัก 20% ของพื้นที่โอ้ตายนะครับแล้วเงินก็ละลายหายไปแล้วก็ก่อนที่มันจะเจ๊งอ่ะครับก่อนไล่รอบล่าสุดครับก่อน SP ก่อน SP ไปซื้อโรงแรมดาราทีวีที่เชียงใหม่ไปไงไปไงแล้วก็แบบเละคือผมว่ามันไซฟอนน่ะก็คือคล้ายๆกันครับเพราะอย่าง IEC ก็ไซฟอนเงินออกผ่านไอตัวที่ผ่านโอเวอร์ไฟฟ้าการโอเวอร์วินเวสโอเวอร์วินเวสคือที่บอกว่าโอเวอร์คือสมมุติเครื่องจักรล้านหนึ่งแกซื้อมา2ล้านใช่ๆๆแกบวกอ่ะแกบวกแกบวกครับแล้วก็ไปทอนในข้างหลังถูกต้องนะครับนะประมาณนี้สำหรับไอเฟกจริงๆก็ดูโซลแล้วไปดูในงบก็ได้เนี่ยไอเฟกไอเฟกปั๊บนะครับลักษณะของหุ้นที่ over invest นะครับเราจะเห็นตัวสินทรัพย์บวมเป่งเลย5-6มีอยู่400ขึ้นมา 4,000 8,000 9,000 ครับนะครับคือตรงนี้มีที่ดินล้วนแต่ไม่มีแผงมีอะไรก็ไม่รู้โรงไฟฟ้ามันอะแต่แบบมันทำรายได้ไม่ได้ดูแค่รายได้สัดส่วนมันก็น้อยมากแล้วครับผม500ขึ้นมา400ขึ้นมา 1,000 กว่านะครับแล้วก็RALE ก็ค่อนข้างต่ำกว่าเพื่อนนะครับปกติสินทรัพย์ระดับหมื่นล้านเนี่ยต้องสร้างรายได้ประมาณ 2,000 โอ้โหสำหรับโรงไฟฟ้านะขี้หมูขี้หมาจุด2เนี่ยเป็นปกติแต่นี่ทำได้แค่จุด1ใช่แปลว่าที่เหลือมันคืออะไรนะครับแล้วแคชโฟลว์ก็ติดลบตลอดเนี่ยคือสังเกตได้นะหุ้นที่มีปัญหาส่วนใหญ่แคชโฟลว์เนี่ยจะมีปัญหาจะติดลบนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากเล่นหุ้นที่มันดีหน่อยนะครับแนะนำเลยดูกระแสเงินสดเป็นบวกก่อนแล้วก็อย่าให้มันน้อยอย่าให้มันน้อยกว่ากำไรแล้วพุ่นสแกนได้ไหมได้อย่าลืมนะแล้วพุ่นสแกนได้นะตัวนี้จะมีซื้อโบต่อแอสเซทด้วยใช่นะครับต่อโอเคต่อนะเอาตัวไหนดีไอเฟกละ LVT อันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆก็ได้อันนี้คือ LVT ทำอะไรไอ้นั่นไงเจ้าของที่เป็นเยอรมันหัวฟูๆอ่ะอ๋อจำได้แล้วไปทำจะไปทำไอ้นี่ป่ะปูนเป็นปูนที่พม่าเขาเป็นคอนซัลท์ลงปูนที่ใหญ่มากให้ประเทศที่แบบรู้จักทุกลงปูนอุ้ยไอ้หุ้นตัวนี้ดังนะไปทำลงปูนพม่าใช่ชื่อโกรธชื่อคิวแม็กอะไรสักอย่างนึงแล้วเป็นไงฮะแกโดนคดีกลต.กล่าวหากล่าวโทษครับว่าปั่นหุ้นหายไปเลยฟิเซอร์กูเนี่ยนะถูกคือหน้าตาแกเหมือนฟิเซอร์ถูกคือฉายาในวงการเนี่ยแกจะชื่อฟิเซอร์หนีออกดาวดาเมกแล้วตอนนี้ก็คือมีผู้บริหารใหม่เข้ามานะครับแล้วก็เหลือแต่บริษัทเปล่าๆก็คอยลุ้นแล้วกันว่าเขาจะกลับมาได้ยังไงนะครับครับตอนนี้เหลือเปล่าไม่มีอะไรเลยเปล่าแล้วนะครับโอ้บริษัทรับเหมาคอนซัลท์มันไม่มีอะไรจะมีอะไรไอ้เหี้ยเฮ้ยจริงๆตอนนี้บริษัทว่างๆนี่มีคนไปแบ็คดอร์ได้เลยนะได้นะเดี๋ยวแหละพุ่นเข้าไปแบ็คดอร์คิดดูเสียวอะไรประมาณนั้นนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะๆส่วนมิลคอนนี่ก็ไม่มีอะไรแค่ผู้บริหารโดนกล่าวโทษเฉยๆว่าปั่นหุ้นเนาะนะครับแต่ธุรกิจก็ยังหลายๆของแกไปได้ครับก็คือดูมันก็มีเคสแบบว่าปั่นหุ้นเหมือนกันอะไรประมาณนั้นเฮ้ยแต่มันมีหุ้นและใช้อินไซต์อ่ะไม่ถือว่าปั่นไหมถ้าจับไม่ได้ถือว่าไม่ปั่น มีหุ้นใหญ่อยู่นะเอาอินไซต์อยู่นะอะไรประมาณนั้น อันนี้เคสนี่ก็สนุกสนานเคสไหนของเนชั่นเนี่ยเนชั่นกับโพล่ากลุ่มเนชั่นเนี่ยนะ NMGNBC เนี่ยนะกับโพล่าตัวนี้นะไปด้วยกันในเอาพวกนี้ก่อนมีอยู่ช่วงนึงเนชั่นมันเทิร์นอะราวมาครับโดยคุณอะไรสักอย่างเนี่ยที่ไปอยู่เอ็นปาร์คเก่าเข้ามา NBC แล้วก็ไม่รู้ทำยังไงธุรกิจเริ่มฟื้นมีกำไรมาได้นะครับแล้วก็คุณก็วิ่งปึ๊ดแต่ก่อนหน้านั้นมันยังไม่มีเรื่องของ Facebook Live นะตอนที่เขาเทิร์นอะราวจำได้ว่ายังไม่มียังทีนี้หุ้นก็วิ่งครับพอวิ่งไปถึง valuation เจ้าของก็ขายครับผมพอขายปุ๊บหุ้นก็ตกครับแต่ปัญหาคือตอนหุ้นตกอ่ะโพล่าแอบมาซื้อไหม
ฟินเลยฟินเลยครับก็ถูกไงซื้ออะไรประมาณนั้นซื้อดักซื้อดักช้อนก็เรียกช้อนกลายเป็นเจ้าของอ่ะหุ้นหายหมดเลยเออเออเป็นโพล่าถือเป็นโพล่าถือแทนครับผมแล้วเป็นไงฮะงงแงงงงแงกันเนี่ยก็เละทั้งคู่อ่ะนะเละทั้งคู่เลยนะครับโอเคแหมมันช่างเอาโพล่าดีกว่าก็ต้องบอกว่าเป็นเคสที่โคตรดังเทนอลาวเหมือนกันผมว่าดังสุดในนี้แล้วมั้งโพล่าเดี๋ยวมีอีกตัวไอ้เคสเทคเนี่ยอ๋อเคสเทคก็ดังกว่าไม่คนถามมาเยอะคนอ๋ออ่าโพล่าผมในมุมผมนะครับผมมองว่าแม่งเป็นอันดับหนึ่งเลยพอพูดถึงหุ้นแม่งติดเขาบอกว่าเป็นแสนลายอ่ะโอ้โหเยอะนะออกข่าวอ่ะเป็นแสนลายอ่ะโอ้ยไม่แพ้ไอซีมนะครับอ่ะฟีโฟด 90% น่ะจำได้ไม่มีเจ้าของแล้วครับครับผมอ่ะโพล่าตอนนั้นเป็นยังไงครับต้องเรียกว่าทำอสังหาริมทรัพย์ถูกมันชื่อหุ้นเก่า LL Living Land เปลี่ยนชื่อหุ้นครับ LL LL เป็นวัดปะวัดเสร็จแล้วเป็นอะไรวะอะไรสักอย่างเอ้ยมีLL วัดแล้วก็โพล่าเลยโพล่าเลยนะอ๋อตอนแรกเขาอันนี้ HTX แล้วก็เปลี่ยนมาเป็น LL แล้วก็เป็นวัดแล้วก็โพล่าเอาสังหาแบ็คดอร์เข้ามาใช่อ่ะแล้วเป็นไงครับพอเปลี่ยนเป็นโพล่าแล้วโพล่านี่แบบใช้คำว่าเชี่ยงจริงถูกก็ดูแบบคุณเพิ่มทุนเว้ยเออเป็นไงเอาเงินเพิ่มทุนมาซื้อโครงการอสังหาแบบเละๆซึ่งแม่งขายไม่ออกจำได้ว่าเป็นตอนแรกสองโครงการสองโครงการมีอะไรสักอย่างอ่ะแล้วก็มีที่พังงาเป็นบ้านพักต่างอากาศอ๋อจำได้แล้วก็เที่ยงกิจโอเคผมจำข่าวไม่ได้อังกฤษนั่นหายไปแล้วอ้าวไม่รู้เก็บตังค์ได้ป่ะส่วนที่พังงาที่ดินน่ะ 6,000 ล้านที่ดิน 6,000 ล้านบุ๊กแวลู 6,000 ล้านเอออ่ะเงินออกไปเรียบร้อยหายไปเลย 6,000 หายไปเลยคือเค้าสเต็ปเค้ามาอย่างงี้นะเพิ่มทุนเค้าเพิ่มทุนก่อนเพิ่มทุนโดยการที่ว่าครับออกโครงการพวกนี้แหละบอกว่าเฮ้ยกูจะไปทำนู่นซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อกิจการแล้วผลตอบแทนดีมากครับนักลงทุนท่องเที่ยวน่าจะมาครับแล้วก็เพิ่มทุนซะมี PP มี RO ครับเพิ่มเยอะมากเลยนะครับได้เงินเสร็จปุ๊บครับเอาไปซื้ออะไรก็ไม่รู้ซื้อแอสเซทซึ่งไม่ทำรายได้ไม่ทำรายได้ถูกไซฟอนเงินออกไหมอันนี้เขาเรียกไซฟอนนะก็คืออาจจะไปทอนกันข้างหลังนะครับครับเหมือนเดิมแล้วก็หลังเริ่มมีปัญหาผู้ถือหุ้นรายย่อยเริ่มแบบรวมตัวกันจะเอาผู้บริหารเก่าออกออสิ่งที่เขาทำก็คือไปสร้างหนี้เทียมผู้แทนสร้างหนี้เทียมไม่รู้ใครไม่รู้ใครสักคนตอนแรกส่วนทุนมันยังบวกอยู่ครับสร้างหนี้เทียมสร้างหนี้เทียมมา19ลายจ้ะจนหนี้มากกว่าทุนแล้วก็เข้าศาลล้มละลายแล้วก็บอกศาลบอกว่าเนี่ยบริษัทหนี้สินล้นพ้นตัวนะครับขอฟ้องตัวเองไม่ใช่ฟ้องด้วยขอล้มละลายเลยขอล้มละลายขอล้มละลายแล้วก็เดี๋ยวเอา 6,000 ใช้หนี้เจ้าหนี้ผู้นี้ไปเลยเออเฮ้ยแต่ตัวนี้รอดผู้ถือหุ้นก็คือโหวตกรรมการใหม่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้หนี้สินนะครับต้องเรียกว่าเจ้าหนี้หายไปหมดแล้วจนส่วนทุนเป็นบวกเรียบร้อยโอ้ยแย่แล้วเหรอก็คือมันคือสงสัยเจ้าหนี้มันจะกลัวบอกพิสูจน์ได้ว่าไม่มีตัวตนจริงกลัวโดนเข้าคุกอะไรประมาณนั้นก็เฮ้ยดูหน้าทางดูก็ประมาณนี้สำหรับโพล่าแล้วกันเอาตัวไหนอีก THL THL ไม่ทันว่ะตัวนี้ไม่ทันอ๋อไม่ทันไอ้ตัวนี้นอกนั้นผมไม่ทันละครับ TSF แล้วก็ TSL ยังทันไม่ทันละไอ้ TSF ต้องทันเพราะว่าไอ้นั่นไง T65 ไม่เคยศึกษาไงอ๋อเคยทันนะแต่ตัวที่ไม่ศึกษาก็จะไม่รู้ละรู้สึกว่าหุ้นเน่านี่ผมเชี่ยวเลยคือเดี๋ยวนี้คือตั้งแต่ผมโดน IC มาคือผมไม่เล่นอีกเลยหุ้นเน่าอ่ะเล่นหุ้นแบบโก้ดอย่างเดียวเลยเฮ้ยแต่มันได้ความรู้จริงครับได้ความรู้จริงนะครับตัว THL นี่ก็คือทุ่งคาฮาร์เบอร์นะครับก็คือสภาพเดียวกันก็คือเจ้าของเนี่ยเจ้าของเก่าเป็นคนจีนก็ไปหาเรื่องไซฟอนเงินออกมาเรื่อยๆนะครับ
มีเคสหนึ่งที่น่าสนใจเช่นให้ THL สมมติมีที่ดินใช่ไหมครับให้ THL เนี่ยไปกู้บุคคลภายนอกมาโดยเอาที่ดินเป็นค้ำประกันแล้วก็บอกว่าจ่ายไม่ไหวครับเอาที่ดินไปเลยนะเอออย่างนั้นพี่พูดตรงๆนะพูดเดินราวมันแบบเฮ้ยมันดาร์กไปเปล่าวะมันโคตรดาร์กอ่ะเหมือนกูดูหนังแบบอะไรบางอย่างนะครับหนังผีแต่นี้เจ้าของเก่าหลอนๆน่ะครับตอนนี้เจ้าของใหม่คือแบ็คดอร์เข้ามานะครับแล้วก็จริงๆมันจะมีสมัยก่อนเรียกว่าหุ้นเหมืองทองคำครับผมมันจะมีเหมืองอยู่เหมืองนึงแล้วก็แม่งก็เปิดไม่ได้ทีแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องหนี้สินกับดอยช์แบงค์ครับนะครับแล้วดอยช์แบงค์ไม่ใช่ดอยช์แบงค์อีกชื่อแบงค์อะไรไม่รู้แล้วธนาคารนั้นก็ล่มไปแล้วตลกคืออะไรก็ไม่รู้คือศึกษาหุ้นเถอะแล้วมันรู้สึกกูเชื่อแล้วว่ามึงอ่ะคือเทิร์นมาแล้วนะสักพักมึงก็จะลงกลับไปใหม่อะไรประมาณนั้นไอ้รู้เปล่าว่าไอ้เจ้าของใหม่มันแบ็คดอร์มาไงมันไปซื้อหนี้ก้อนนั้นมาเว้ยแล้วพอมันเป็นเจ้าหนี้อ่ะมันก็คือเวลาฟื้นฟูกิจการอ่ะเจ้าหนี้จะใหญ่กว่าผู้ถือหุ้นใช่ใช่ใช่เจ้าหนี้สั่งให้แปลงหนี้เป็นทุนแล้วหนี้ก็นะแปลงเป็นทุนให้มันมีจำนวนหุ้นละใช่เขาก็ได้หุ้นมาละมาเป็นบริษัทครับก็นี้ก็คล้ายๆแบ็คดอร์อีกเคสหนึ่งอันนี้ก็เป็นเคสแบ็คดอร์นะครับก็เอสหลุดปลด SP มาก็น่าจะอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวนะมีอะไรเขาถามอะไรบ้างยังไม่มีนะฮะเพราะว่าผมดูแล้วน่าจะอึ้งกับสิ่งที่เราพูดครับทำไมมันแล้วส่วนใหญ่ติดเคเทคกับเคซีเคเทคเนี่ยบอกว่าจะเล่าเคเทคเป็นไงไม่ทันจริงเคเทคนี่จะเป็นตัวนี่เป็นรับเหมาเป็นรับเหมานะรับเหมาแล้วก็จริงๆติดไอพีเนี่ย40แล้วนะครับโอ้มันนานมากเลยอ่ะนานมากแล้วก็ส่งงบไหมเนี่ยส่งว่ะแต่6/09เดือน61เนี่ยน่าแคทโฟนี่ติดลบกระจุยกระจุยเฮ้ยรายได้200ขาดทุน700ฮะมึงเอาตรงไหนมาขาดทุนวะเนี่ยเฮ้ยรายได้200ขาดทุน700ดูตรงงบกระแสเงินสดก็เห็นโอ้อ๋อนี่0ครับเก็บตังค์ไม่ได้นะครับก็ขาดทุนมาสต็อกก็หายไปครับผมก็ผมนั่งดูคอมเมนต์ก่อนนะครับคุณดีสวัสดีครับคุณนัทวัฒน์สวัสดีครับคุณธีรยาสวัสดีครับคุณบุญยลินสวัสดีนะครับคุณพีรพงศ์บอกว่าเดี๋ยวมาดูนะฮะเอ้ยอันนี้เราลบนะ แก้เลยแก้งหยอกนะครับก็รวมแล้วแคทโฟก็ไม่ค่อยดีแต่ก็ได้ตังค์มาจากพวกลูกหนี้สต็อกเริ่มตีกลับเข้ามาครับก็คงเริ่มมีแคชอะไรบางอย่างมันจะกลับมาได้ไหมเนี่ยรับเหมาตัวนี้จะลำบากหน่อยนะครับแล้วไม่รู้เนอะว่าวันที่20เนี้ยจะติดหรือเปล่าเนอะสำหรับ KTech ครับก็สินทรัพย์ตอนนี้มีอยู่800ครับผมโอเคแปลว่าเพิ่มทุนมาก็หายหมดนะครับตัวนี้มีประเด็นมีประเด็นอะไรมันเป็นหุ้นที่มีการซื้อขายนอกตลาดเยอะมากเฮ้ยเคยได้ยินนะบอกว่าเอ้ย KTech จะกลับมาขอซื้อที่ราคาถูกๆหน่อยนอกตลาดเอาเปล่า อะไรเงี้ยมีการซื้อขายนอกตลาดนะโอเคดูนามสกุลกันสูตรนี่ตัว ITD เลยกันเลยทีเดียวนะครับครับอะไรวะเนี่ย Tip Oversea อะไรอันนี้น่าจะเป็นรายใหม่ที่เข้ามานะครับอ๋อกันสูตรเริ่มมาเยอะนะครับไอ้เจ้าของเดิมดีกว่านะครับอ่ะก็เป็นไงตัวนี้ยังไม่มาโอเคขอแบบว่ามี KC KC ไอ้ตัวไอ้ KC ตัว SP เหมือนกันอันนี้ทำอสังหานะครับ KC อันนี้ก็โดนมีปัญหาเรื่องหนี้เหมือนกันนะครับเคยเป็นหุ้นปั่นแบบปั่นได้กระจุยกระจายโหดมากนะครับแล้วงบส่งไหมงบไม่ได้ส่งจะปี60ตัวนี้มีปัญหาผ่านมาเองนะใช่ครับมีปัญหาตรงหนี้สินครับนะครับก็คือไปกู้เงินมาครับแล้วก็ลงบัญชีหนี้ไม่ครบสมมติกู้มา100ลงไว้50ครับอีก50เจ้าของเอาไปใช้
วัดมากเลยมันคืออะไรคือแต่งงบใช่นะนะครับแต่งงบเลยเอาไซฟอนเงินออกเลยทีนี้ปัญหาจะไม่มีปัญหาเลยถ้าเกิดจ่ายนี่ตามดีลอันนี้พลาดไปงวดหนึ่งพลาดไปงวดหนึ่งเรียบร้อยติด SP ไปติด SP ไม่รู้จะส่งงบยังไงปิดชิมลงตัวถูกต้องนะครับนะก็เละกันไปนะครับมีของพอขายไหมเนี่ยอีกเหลืออีก500กว่าล้านไม่แต่ปัญหาดูนี้ดูทรงดูง่ายสุดแล้วป่ะอะไรประมาณนั้นนะธุรกิจมันไม่ได้แบบไอ้นี่มากถูกอาจารย์ช่วยก่อนไปเนาะครับครับอาจารย์ช่วยดูหน่อยฮะว่าครับตัวไหนที่ในมุมมองดูแล้วน่าจะรอดในอนาคตให้เลือกนิดนึงเอาที่รอดนะเพื่อนๆว่าตัวไหนฮะแต่พวกเนี้ยงบมีปัญหาหมดครับเพราะฉะนั้นมันจะฟื้นลำบากนะครับที่ดูดีสุดอ่ะในกลุ่มเนี้ยดูดีสุดอ่ะเออดูดีสุดTHL นะยังพอไปได้ IEC พอไปได้ตัวอาดัมนี่หายไปจากสารระบบแล้วอะชูโอนี่ทำโฆษณาก็ไม่มีอะไรครับนี่น่าจะลำบากนี่เยอะ E4L นี่ต้องวัดใจเจ้าของใหม่เจ้าของใหม่เนาะนะครับเหล็กก็อย่าไปยุ่งกับมันเลย IEC ก็เจ้าของใหม่ครับไม่ใช่เจ้าของผู้บริหารใหม่ผู้บริหารใหม่นะครับเจ้าของเดิมนะเพราะไม่มีเจ้าของอยู่แล้วถูกถูกก็หลักๆก็น่ากลัวทุกอันนะครับใช่ครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะไม่นิดอ่ะเยอะเลยนะครับนะก็สำหรับคนที่ถูกต้องมีอยู่ครับมีเวลา1เดือนครับคือเดือนหน้าถูกต้องรักตัวไหนชอบตัวไหนก็อยากอยู่กับเขาขายเที่ยวว่านไปนะอย่าลืมนะครับวันแรกคือไม่มีซีลิ่งฟอร์ใช่ครับมันอาจจะลงไปถึงฟอร์ถูกต้องหรือจะขึ้นเป็นซีลิ่งไม่แต่เป็นซีลิ่งแต่มันต้องใช้แคชบาลานซ์ต้องใช้เงินสดซื้อถูกต้องนะครับคุณกล้วยตากบอกว่าทุ่งคาเนี่ยจะหลายเป็นจะกลายเป็นทุ่งสังหาแล้วจีโอ้โหอันนี้เป็นชื่อเขายุคเก่าเลยนะทุ่งคาแบบทุ่งคาคาที่เขาบอกทุ่งสังหาทุ่งสังหานี่ใช่แต่ว่าต้องคนยุคเก่าโอ้นี่ทันนะทันนะดูคุณกล้วยตากนี่น่าทันอยู่ดูแต่ละตัวนะครับประมาณนี้เนาะให้กำลังใจเขาเนาะนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับก็คือได้ความรู้กันไปนะสำหรับเพื่อนๆก่อนไปเพื่อนๆที่บอกว่าเอ้ยฉันไม่อยากลงทุนในหุ้นพวกเนี้ยครับเพื่อนๆไปสแกนหุ้นได้ครับเอาแคชโฟลว์เป็นบวกเอาไหมลองไหมลองหน่อยไหมก่อนไปนะแหละหุ้นนะครับแหละหุ้น .com นะครับครับสแกนไม่อยากได้หุ้นที่ครับเป็นหุ้นเทิร์นอะราวด์เอาหุ้นของดีเลยจริงๆสูตรที่ตั้งไว้อยู่แล้วนะครับคือสูตรซูเปอร์สต็อกอันนี้จะดีอยู่แล้วคือเพราะว่ามีตัวแปรนึงที่แรงกิ้งก็คือแคชโฟลว์ต่อแอสเซทแรงกิ้งอยู่ในนั้นอยู่แล้วใช่ครับแต่ขอแบบขอตั้งเองก่อนได้ไหมลองได้กดเข้าไป create นะครับดอกดาวลงมาอยู่ตรงไหนเอ่ย คือทำเองแต่หาไม่เจอที่ดูดิไม่ได้สแกนนานไม่ได้สแกนนานนะโอเคcash flow asset อยู่ตัว generate cash flow นะครับแล้วก็ตัว asset management น่าจะอยู่นะครับนี่ปั๊บเข้าไป CFO นี่ตัวนี้เออ CFO ต่อ asset อันนี้นะ CFO ต่อ asset นะครับอยู่ในกล่อง asset นะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็ขยับสักทีนึงเอาให้เป็นบวกมั้ยหรือขยับนิดเดียวก็ผลก็จะมาละเอาเป็นบวกอ่ะก็กดพิมพ์พิมพ์เหนือศูนย์เหนือศูนย์ไหมมินิมัมเป็นศูนย์ศูนย์คือคุณต้องเป็นบวกถึงจะโอเคถูกต้องอันไหนไม่เป็นบวกไม่โอเคลองกดแรงจากมากไปหาน้อยมากไปหาน้อยละตัวแหละดูดีนะ B52คุณบ้าอะไรเนี่ย All in supply คือต้องอธิบายก่อน cash flow per asset หมายความว่าอะไรกระแสเงินสดดำเนินงานตั้งนะครับแล้วก็หารด้วยสินทรัพย์ก็คือมันจะบอกว่าสินทรัพย์คุณมีคุณภาพในการผลิตเงินสดถูกต้องนะเยอะๆยิ่งดีใช่ครับนะครับอย่าง RJH เนี่ย Cash Flow ต่อ Asset ตั้ง 34% นะครับอะไรประมาณนี้ฮะครับก็ดูดีมีชาติกุลนะครับ
ก็ประมาณนี้ก็คือจะอยู่รอดปลอดภัยแล้วถูกนะครับนะแต่เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าเป็นแรงกิ้งให้เลยครับจะเรียงมากไปน้อยให้เลยก็จะต้องเข้าไปที่สกินเนอร์ครับแล้วก็ create new ครับชื่อ super stock super stock กล่องแรกครับ apply เข้าไปเลยนะครับมันจะมี quality rank เนี่ยแหละใช่ครับเราจะแรงแรงด้วย2ตัวคือ CFO ต่อ asset กับ ROA นะครับหุ้นที่ ROA สูง cash flow ต่อ asset สูงครับมันก็จะมี quality ที่ค่อนข้างดีเรียง quality หน่อยตัวแรกอะไรครับครับเฮ้ยๆๆๆโอ้โอสดเยอะเนาะโอสดว่ะเฮ้ยอันนี้คืองบ Q1 เลยนะแคทโฟเยอะนะครับแคทโฟเยอะนะฮะเบย์อะไรพวกเนี้ยนะครับ After You After You EKH ถ้าเป็นไอ้พวกซื้อมาขายไปจะได้เปรียบหน่อยเพราะ asset เขาไม่เยอะ asset น้อยแล้วก็ถูกหมุนหลายรอบครับผมครับก็ต้องระวังนิดตรงนี้นิดนึงนะครับจ้ะอ่ะประมาณนี้นะสรุปวันนี้นะครับก็ขอตัวแก่เพียงแค่นี้นะโฆษณานิดนึงนะโอเคนี่ก็จะเป็นโฆษณานิดนึงนะโฆษณาขายของหน่อยถูกอาจารย์โฆษณาอันนี้จะเป็นตัวการแจ้งเตือนใครรักใครชอบแคนสลิมก็คือเป็นหุ้นขายขึ้นกำไรโตนะครับครับก็จะแจ้งเตือนครับแล้วก็จะมีลิสต์เข้ามาเดือนนึงก็เป็นชุดนึงเป็นชุดนึงเลยแล้วก็จังหวะที่วอลลุ่มเข้านะครับก็จะเตือนมาปึ้งก็จะเตือนมานะครับใช่ครับแล้วก็เราก็จะเป็นคือตัดตอนการทำการบ้านลงถูกต้องนะครับนะครับโอเคก็วันนี้แล้วกันครับผมเบาๆนะครับได้โอเคก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ